ถึงแม้ว่าบ้านเรายังไม่มีหิมะนะครับแต่เรามีสโตนเฮนจ์นะครับที่จังหวัดชัยภูมิหรือว่ามอหินขาวนั่นเองและที่นี่เองกำลังจะมีการจัดงานใหญ่ครับมหัศจรรย์ตีครีไฟชัยภูมิ 16-17 ธันวาคมต้อนรับอากาศหนาวครับมอหินขาวหรือสโตนเฮนจ์เมืองไทยที่อุทยานแห่งชาติภูลันคาจังหวัดชัยภูมิตอนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวไปสัมผัสลมหนาวกันแล้วนะครับและทุกปีที่นี่ก็จะจัดงานประจำปีก็คืองานมหัศจรรย์ตีคลีไฟชัยภูมิซึ่งการตีคลีไฟถือเป็นประเพณีการละเล่นที่มีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยชาวบ้านจะจับกลุ่มกันตีก้อนไม้ขนาด 10-15 ซมคล้ายกับกีฬาฮอกกี้โดยจะตีกันในช่วงเวลากลางคืนครับก่อนตีก็จะจุดไฟที่ก้อนไม้ก่อนเป็นการละเล่นที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของผู้คนในหมู่บ้านและช่วยกันคลายความหนาวเย็นปีนี้นายชูศักดิ์ตรีสารราชการจังหวัดชัยภูมิได้แถลงข่าวการจัดงานโดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่16-17ธันวาคมนี้ณหมู่บ้านหนองเขื่องตำบลกุดต้มอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับครับมอหินขาวหิน5แท่งที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองชัยภูมิห่างจากตัวจังหวัดประมาณ40กิโลเส้นทางเดินทางสะดวกสวยงามมากนะครับก็อยากจะให้เป็นสถานที่ที่อยู่ในหัวใจของพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดไปท่านจะไม่เคยเห็นหินที่มีลักษณะแปลกขนาดนี้นะครับซึ่งเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกมาเป็นนับร้อยๆปีนะครับกิจกรรมในคืนเค้าดาวปีใหม่เนี่ยอยากให้เป็นกิจกรรมที่มีความสุขในบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครมากเกินไปครับนอกจากนี้ตลอดช่วงเดือนธันวาคมก็จะมีกิจกรรมมากมายครับทั้งการแข่งขันวิ่งมินิฮาฟมาราธอนกิจกรรมเค้าดาวโต้ลมหนาวต้อนรับปีใหม่ณลานมอหินขาวการแสดงแสงสีเสียงและการแสดงดนตรีแจ๊สเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย